สุขสันต์วันหยุดครับวันนี้ข่าวคราวหลายๆอย่างก็น่าตกใจนะครับโดยเฉพาะข่าวเรื่องโควิดนะครับที่อุบลราชธานีก็เยอะมากนะครับเมื่อกี้คุณภรรยาเห็นผมไลฟ์สดนะครับก็เลยว่าพ่อหนูเห็นข้างหลังอีก 3-4 ดอกงั้นพ่อเก็บเลยวันนี้อ่ะเก็บก็เก็บครับงั้นก็ตามสบายเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันครับเริ่มจากดอกแรกเลยแล้วกันนะครับเนี่ยฮะเก็บสดๆเลยนะเนี่ยเก็บสดๆนะครับก็เอานิดนึงฮะไม่เป็นไรเนี่ยเป็นเห็ดธรรมชาตินะครับไข่ธรรมชาตินะกินได้เลยไม่ต้องกลัวสารเคมีนะครับเดี๋ยวไปต่อข้างหลังครับข้างหน้าไปเดินหานะฮะความจริงแถวนี้ก็จะมีเห็ดปลวกขึ้นนะครับผมไม่เดินหาในป่านะครับเดินไปแถวหน้าบ้านนี่ก็พอแล้วนะงั้นก็เอานี่ก่อนเลยนะผมมีหน้าที่เก็บครับเดี๋ยวคนล้างเขาล้างเองนะก็ปนครับปนไม่มีอะไรมากนะปนครับปนแล้วเก็บแค่กินฮะเก็บแค่กินไม่ได้เก็บไปขายไปอะไรก็เก็บแค่สี่ห้าดอกก็พอกินแล้วดอกนี้มันเอาไม่เอาหรอกดอกนี้เละแล้วไม่เอานะครับแค่นี้นี่ฮะให้ดูนะฮะก็คือหลายวันแล้วแต่ไม่เก็บนะครับไม่อยากจะเก็บก็ปล่อยเป็นเชื้อไปนะครับมันอยู่ในที่ดินของเราครับเราเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็ไม่เก็บฮะปล่อยไปเลยฮะปล่อยให้เป็นเชื้อไปนะครับไม่เอานะเดี๋ยวเอาดอกนี้ดีกว่าเอาดอกนี้สักดอกนึงนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าทำไมโซนนี้ไม่เก็บเขาเลยนะนี่อีกดอกหนึ่งแล้วนะฮะเอาหน่อยฮะเอาหน่อยเอาแค่พอได้ป่นนะครับบางคนว่าคือเก็บเห็ดแก่ใช่ไหมครับคือว่าสิบ่เก็บครับเจ้าพอดีเพื่อนเห็นว่าผมไล่สดมาสอบเพื่อนให้เก็บเพื่อนก็เลยเก็บครับแถวนี้ก็ใช่หมดนะครับแต่คงไม่เก็บฮะเพราะดอกมันแก่เกินไปแล้วนะอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาเอานี่ดอกนึงเลยกันเอานี่ดอกนึงดีกว่าครับเอาสักดอกหน่อยนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยคนหนึ่งนี่แต่ว่าอะไรตัวนี้ได้ไหมตัวนี้เอาหน่อยก็ได้โอ้ยแก่หมดแล้วพ่อตรงนี้ด้วยครับตรงนี้พอได้อยู่นะครับหรือจะปล่อยให้มันแก่ป่ะนี่ตรงนี้มันล้มแล้วเนี่ยเอาเลยล้มแล้วนะครับไปตัวนี้เอาเลยแล้วกันครับเอาเลยอ่ะไปบอกอยู่ในจุ่มเดียวกันเดินดูเฉพาะรอบบ้านนี่ก็พอป่นแล้วนะครับเนี่ยเฉพาะเห็ดดินเห็ดน้ำหมากนี่ก็น่าจะพอแล้วล่ะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมาดูจุดนี้ให้เขาหน่อยครับตรงนี้เห็ดปลวกยังไม่ขึ้นนะครับ
เป็นเห็ดอะไรเนาะเห็ดหูหนูป่ะนี่แถวนี้เห็ดจะมีเห็ดเปลือกขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันไม่เคยได้เดินมาดูนะวันนี้จะไปดูเห็ดไข่ครับก็เลยเดินผ่านเดี๋ยวไปดูเห็ดไข่กันดีกว่าครับตรงนี้จะเป็นป่าเห็ดไข่นะครับก็อยากกินเมื่อไหร่ก็จะเดินเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเพื่อนเลยแต่วันนี้จะมีไหมอ้าวมีครับ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 เดี๋ยวเอาแก่หน่อยก็ไม่เป็นไรเอาเลยนะครับก็ว่าจะไม่เก็บแล้วล่ะแต่ว่าแก่หน่อยก็ได้นะโอ้ยแก่สัมโอ้ยอ้าวสวยๆครับสวยๆ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 เก็บเลยต้องให้คนล้างเขาเนี่ยนี่ก็สวยๆครับสวยๆเก็บเลยพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งพอแล้วไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้เอาแค่นี้ครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีคงพอแล้ววันนี้นะครับมีความสุขกับการกินกันอยู่แบบธรรมชาตินะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับบางทีก็รู้สึกว่าเราเสียเวลากับอย่างอื่นมากไปนะครับเช่นบ้านอย่างเงี้ยก็ทำหลังเล็กๆก็พอครับไม่ต้องทำหลังใหญ่ขนาดนี้ฮะกินอยู่สบายๆนะครับก็เราสร้างได้ครับแต่ว่าภาระในการดูแลมันก็มากขึ้นนะฮะความจริงทำบ้านเล็กๆอยู่เป็นหลังๆก็ดีครับนี่อย่างหลังนี้ให้กันเกล้านะครับหลังนอนให้ผมให้คุณกุ้งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าดูอยู่นะครับส่วนหลังนี้ก็ทำแล้วก็ดูแลกันไปครับก็จะมีญาติๆมาเยี่ยมแล้วก็มาพักผ่อนนะครับก็ขึ้นนอนบ้างเป็นบางครั้งนะครับก็มีความสุขทุกท่านนะครับนี่ก็จัดมุมสวนใหม่ครับสุขสันต์วันหยุดครับสวัสดีครับ